มาแล้วเนาะไหนๆเบาเช็คมาแล้วแล้วก็มาเจอบรรยากาศอย่างนี้บรรยากาศเย็นๆอย่างเงี้ยฝนจะตกไม่เป็นไรเบาเช็คจะลองมาหาประสบการณ์เรื่องฝนตกเนาะเอาว่าวิธีว่าการแก้ไขว่าเวลาฝนตกนี้เอาตัวรอดยังไงเนาะเนี่ยดูบรรยากาศข้างหลังเบาเช็คที่โอ้งามใบงามบอดจะมาสิมาครับขี่รถตรงนี้เดี๋ยวบ่าวแจ็คไปขนของมากลางเต็นท์ก่อนเน้อบ่าวเหนือแจ็คพาตะลอนไทยแลนด์คลิปหลากหลายไลฟ์สไตล์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวแจ็คเต็นท์นะครับเดี๋ยวนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนเมื่อกี้ร้อนเพราะว่ากลางเต็นท์นี่มันร้อนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะฝนมันจะตกอ่ะบ่าวแจ็คเลยรีบกลางเนาะรีบกลางเดี๋ยวถ้าไม่รีบกลางฝนมันตกนะเบาเช็คก็กลางเต็นท์ไม่ได้เดี๋ยวกลางเต็นท์ไม่ได้แล้วก็จะเสียเต็นท์เบาเช็คก็จะเปียกหมดฮันบรรยากาศไอ้บังดูดินะคนเป็นเล่นน่ะมอเตอร์ไซค์กันน่ะเต็มเลยแหละครับทุกท่านสั่นเคลื่อนตรงนู้นน่ะสุดยอดเลยอ่ะนี่แหละครับเต็นท์บ่าวสวนนะครับวันนี้เต็นท์นะต้องรีบกลางเลยนะครับเพราะว่าฝนมันตกเนาะบ่าวแจ็คก็เลยรีบกลางได้อย่างนี้ไปก่อนโอเคมันก็โอเคครับท่านผู้ชมการฝนเรียบร้อยนะครับไฟชีพข้างบนด้านข้างนี้บ่าวแจ็คก็มีอีกอันหนึ่งนะแต่ตอนนี้ยังฝนยังไม่ตกหนักเนาะบ่าวแจ็คก็เลยเอาไว้อย่างนี้ก่อนเนี่ยครับท่านผู้ชมกับบรรยากาศม่วนแต่ม่วนว่าแล้วรถบ่าวแจ็คจอดตรงข้างบนเนาะจริงๆรถมันลงมาข้างล่างได้นะทางลงมันอยู่ตรงนู้นไงแต่พอดีถนนมันลื่นเนาะฝนมันตกอ่ะดินมันเป็นโคลนนะแจ็คก็เลยเอาจอดตรงนั้นแหละเพราะว่าเจ้าของเพื่อนบอกว่าจอดตรงนั้นก็ได้สบายแล้วล่ะคืนนี้บ่าวแจ็คจะนอนตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาบ่าวแจ็คเก็บบรรยากาศก่อนเดี๋ยวถ้าไม่เก็บบรรยากาศตอนนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่าวแจ็คจะกลับก่อนเวลาเนี่ยครับตอนนี้มันบ่าย2โมงกว่าเนาะกับบรรยากาศที่ฝนฟ้ามันจะตกเนี่ยก็โอเคเมื่อกี้เขาเพิ่งกลับไปนะครับเพิ่งกลับไปกลางเต็นท์อ่ะ10กว่าหลังนะครับแล้วตอนนี้นะบ่าวแจ็คก็ลุยคนเดียวเลยนะครับสบายที่นี้พวกนี้บ่าวแจ็คจองเลยนะครับกับบรรยากาศตรงเนี้ยสวยๆด้วยครับโหเนี่ยครับตรงนี้เขาก็คอยปรับปรุงเรื่อยๆเนาะเขาก็ตกแต่งไปเรื่อยๆนะครับลานตรงที่บ่าวแจ็คยืนตรงนี้นะคือเป็นลานกลางเต็นท์เลยนะครับอนาคตตรงนี้นะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับแล้วดูตรงฝั่งตรงข้างหน้าเนี่ยมันเป็นป่ามีป่าสนด้วยแล้วป่าอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ข้ามไปนะครับตรงก็เป็นสันเขื่อนนะครับใช่ไหมคิดว่านะเดี๋ยวบ่าวแจ็คไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะไปนี่ตุ๊กตาน่ารักตุ๊กตาคลิปเก๋นะครับท่านผู้ชมสวยงามนะครับมาตรงไหนก็มีของประดึงประดับนี่แล้วมันจะเป็นอาหารตาเราเนาะมันก็จะทำให้บรรยากาศแล้วเราก็มาเที่ยวแบบมีความสุขอะครับท่านผู้ชมมีหญ้าคุมดินไปด้วยแล้วก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับเนี่ยครับจริงๆแล้วถนนตรงนี้มันเข้าไปได้นะลงไปได้แต่พอดีมันเป็นโคลนนู่นมีหมาอยู่ด้วยแต่เจ๊กยังไม่ไปนะเดี๋ยวกลัวหมามันกัด
Can't do nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylights. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and your sons are us, sons are us, girl. I want nobody but you. 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 บรรยากาศยามแรงนะครับพระอาทิตย์ตอนเช้าพระอาทิตย์ตอนเช้ามันจะขึ้นตรงนู้นนะครับตอนเช้าแล้วก็มันจะมาตกแถวๆเนี่ยพระอาทิตย์นะครับเปิ้ลบอกว่าจะสวยนะครับแล้วก็ตอนเช้านี่ถ้าตอนเนี้ยฝนตกนะฝนตกนะตอนเช้าอาจจะมีทะเลหมอกจะมีหมอกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะว่าตอนเช้านี่จะมีหมอกทะเลหมอกเนาะแล้วดูน้ำตรงเนี้ยครับท่านผู้ชมเนี่ยโอเคนะครับท่านผู้ชมน้ำมันก็ใสอะครับนะครับเนี่ยชอบอะชอบตรงป่าสนตรงนู้นนะเราอยู่ฝั่งนี้แล้วเราเห็นฝั่งสนเนาะแล้วก็มีต้นยูคาลิปตัสอะไรเนี่ยประมาณเนี่ยครับนะตรงนู้นก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่นก็มาเล่นตรงสันเขื่อนตรงนู้นนะครับมันจะรู้สึกจะเป็นถนนด้วยนะนะครับสวนเขานะพอเจ้าของตรงนี้เพิ่นปลูกทุเรียนด้วยนะครับท่านผู้ชมปลูกมังคุดทุเรียนประมาณนี้ครับเต็มเลยครับต้นมะนาวอีกนะครับอยู่ในหุบเขาไอ้เขาสองเขานี่มันอยู่ระหว่างกั้นมันอยู่กั้นฝั่งตรงข้ามหลังเขานุ่นมันก็เป็นแม่น้ำนะครับมันก็เป็นก็เป็นแบบแย่เขื่อนเป็นเพราะว่าเขื่อนนะเป็นอ่างเก็บน้ำนะข้างหลังนั้นนะไม่แน่เดี๋ยวพรุ่งนี้เบาเจ๊กก็อาจจะไปไปดูบรรยากาศตรงนู้นเพราะบรรยากาศตรงนู้นมันก็สวยเหมือนกับตรงนี้เลยนะครับแต่มันอีกคนละรูปแบบนะครับท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับตอนนี้กี่โมงก็บอกโอ้แต่มันจนแรงๆแล้วครับส่วนมากตรงนี้มันจะเป็นดินลักษณะอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมมันจะเป็นก้อนหินแบบเอี้ยตรงนี้ก็เป็นอะไรต้นทุเรียนมีห่านด้วยมีห่านด้วยช่วงบนนี้ข้างบนนี้เขาก็กำลังปลูกหญ้าเนาะปลูกหญ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับท่านผู้ชมก็ตรงนี้ก็เป็นลานกลางเต็นท์นะเห็นเขาบอกว่าเนี่ยประมาณอีกเดือนหรือไม่2เดือนนะครับท่านผู้ชมน้ำตรงอ่างตรงเนี้ยครับท่านผู้ชมมันจะขึ้นมาถึงข้างบนนี่เลยนะมาถึงข้างบนนี่เลยนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนเนี้ยเจ๊กตกใจกับเจ๊กนึกว่าเจ๊กกลางตรงนู้นนะแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนมันจะขึ้นเนาะพอดีเจ้าของเพิ่นบอกว่าบะขึ้นตอนเนี้ยประมาณเดือนหน้าหรือ2เดือนนะน้ำมันก็จะขึ้นมาถึงบนดินนี่เลยเนี่ยเนี่ยสูงขนาดนี้เลยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยเดินแค่นี้บะแจ๊กเหนื่อยอะครับบะแจ๊กแก่นะครับแค่เท่าบะใดอันนั้นเพิ่นก็มากลางนั้นเพิ่นก็กำลังมากลางเต็นท์
โอ้โหดูบรรยากาศดีท่านผู้ชมดูบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับท่านผู้ชมดูแสงดิดูแสงมันสะท้อนขึ้นมาโอ้โหสุดยอดเลยนะครับกับบรรยากาศดูน้ำดิมันสะท้อนแบบโอ้โหงามแตะงามว่าหาโอกาสมาแอลกันเนอหาโอกาสมาแอลเนอบรรยากาศตอนประมาณสักทุ่มกว่าๆนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็ตรงนู้นตรงนี้กับตรงนู้นว่ามันหมายความว่าอะไร ตรงนู้นก็มีนักท่องเที่ยวไปตรงสันเขื่อนตรงนั้นอยู่นะครับที่มีไฟอยู่ตรงข้างหน้านู้นนะครับที่นิบจิบๆๆๆๆเนี่ยคือท่านผู้ชมจะมองไม่ค่อยชัดเหมือนที่เบาแจ็คยืนอยู่ตรงนี้เบาแจ็คเห็นนะมันชัดขึ้นเนาะมันก็เห็นแล้วก็เปิ้นก็เปิดเพลงเปิดเพลงเอกะก็อันนี้ก็คือณบรรยากาศณตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเต็นท์ของเบาแจ็คจริงๆแล้วไฟของเบาแจ็คก็มีเยอะกว่านี้นะครับแต่เบาแจ็คยังไม่ได้มาเปิดเตือครับเพราะว่าเปิดขนาดนี้มันจะได้โรแมนติกอะครับเป็นโรแมนติกแมนติกมันจะได้ดูโอเคโอเคอะแต่นอนคนเดียวนี่นะ นะครับบรรยากาศตรงนี้โอเคเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กับเบาแจ็คก็ยังไม่ได้กินข้าวนะครับท่านผู้ชมยังไม่หิวเตือก็จิบน้ำเก๊กหวยนิดๆหน่อยๆนะครับนานๆจิบนิดจิบหน่อยเนาะคงไม่เป็นอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้กับเบาแจ็คก็จะมาเก็บบรรยากาศงามๆให้ท่านผู้ชมดูเนาะเนี่ยครับครับตอนนี้เวลา 3:15 ฝนตกก็สู้อ่ะเฮาสู้อ่ะสู้ไปเรื่อยๆแต่เจ๊กทำไฟชิดเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมก็ทำกันฝนเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับไม่ไม่มีปัญหาครับนั่งอยู่ข้างในตรงนี้ชิวๆลบฝนนิดหน่อยในระหว่างเบาแจ็คอยู่ที่เต็นท์เนาะเบาแจ็คก็อัพโหลดคลิปไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่อยากจะเอาคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเร็วๆเนาะตอนนี้เบาแจ็คก็กำลังนั่งอัพโหลดคลิปอยู่ครับเพราะว่าเวลาตอนนี้มันว่างไงครับท่านผู้ชมแล้วก็บรรยากาศในเย็นๆนะได้ยินเสียงกบเสียงอึ่งอ่างและเสียงจักรจันฮ้องนะม่วนอกม่วนใจขนาดกับธรรมชาติตีระยองเนี่ยครับอันนี้เบาแจ็คเอาไฟฉายเบาแจ็คมาด้วยครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะทำการถ่ายคลิปให้เห็นอย่างเงี้ยครับ คือเราก็มีเอาไว้เล่นๆเอกะเอามาดูบรรยากาศอะไรก็ไม่รู้ มืดตึ๊บแต่โอเคมันโอเคใช้ได้นะครับนะครับนี่ของบ้าแจ็คนั้นยังไม่ได้เก็บของเข้าไปในเต็นท์เนอร์ตอนนี้แจ็คเอาวางลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวบ้าแจ็คเก็บเองครับอันนี้บ้าแจ็คกำลังมึนน้ำเก๊กฮวยนะครับโอเคเนาะนั่นมันมาแล้วมันมาแล้วเสียงวัก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 เสียงฟ้าแวบแวบแวบมาแล้วมาแล้วน้องฝนเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเบาแจ็คโอเคครับคลิปนี้เบาแจ็คเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเบาเหนือแจ็คพาตลอดมาด้วยตลอดนะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ